สวัสดีค่ะดิฉันเพชรีผมช่วยสวัสดียามเช้าครับผมสมฤทธิ์ลือชัยครับต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการทำในใจค่ะวันนี้วันที่3กุมภาพันธ์2561นะคะก็เป็นต้นเดือนใหม่นะคะเดือนกุมภาพันธ์ค่ะเดือนนี้ก็จะเป็นเดือนแห่งความรักนะคะทุกคนถ้าเกิดว่ามีความรักที่บริสุทธิ์จริงๆไม่มีความคาดหวังนะคะมีแต่ความรู้สึกว่าอยากที่จะให้คนอื่นเนี่ยเขาประสบความสำเร็จอยากที่จะให้เขาเนี่ยพ้นทุกข์ไม่เบียดเบียนกันและกันนี่ถือว่าเป็นความรักที่ประเสริฐมากเลยนะคะอ้ายครับอ่ะเชิญวันนี้มาเลยอันนี้ไม่มีวันนี้ไม่มีอะไรนะเข้าสู่คติธรรมความรักเนี่ยเป็นเรื่องที่จะต้องพูดเสร็จปั๊บแล้วเนี่ยไม่ต้องพูดป้าต้องแบบว่าแต่ว่าต้องคิดนานๆค่ะอ้ายแม่มเขาเชี่ยวชาญเรื่องความรักส่วนผมเชี่ยวชาญเรื่องความรู้เราเลยไปคู่กันค่ะความรักกับความรู้เนี่ยต้องไปด้วยกันนะปัญญากับเมตตาถูกต้องค่ะอ้ายเราถึงได้คู่กันไงใช่ค่ะมีคนพยายามแยกเรานะอยู่ไหนแต่เขาแยกไม่ได้เพราะว่าอันนี้มันเป็นของคู่กันคู่กันนะมาเอาคติธรรมจากพระไตรปิฎกนะครับวันนี้ก็ต่อเนื่องมาอย่างที่บอกว่าอ่านอย่างไรให้พระไตรปิฎกนั้นสนุกก็คืออ่านแล้วต้องคิดใคร่ครวญแล้วอ่านแล้วก็ต้องค้นต่อจะสนุกวันนี้จะมาค้นกันต่อเรื่องของสังคายนาผมยกตัวอย่างสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่1นะฮะที่สำคัญอีกอันหนึ่งน่าสนใจก็คือว่าในการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งแรกเนี่ยพระพุทธองค์บอกว่าวินัยหรือสิกขาบทข้อไหนที่เล็กน้อยเนี่ยเวลานานไปใช้ไม่ได้เหมือนควันไฟเนี่ยนะฮะที่มันลอยขึ้นไปเนี่ยต่อให้มันดำยังไงก็ตามพอมันลอยไปสักครู่มันจะเริ่มจางๆแล้วมันหายไปเพราะฉะนั้นเมื่อมันหายไปก็เหมือนพระวินัยก็ยกเลิกมันไปซะอันนี้ท่านอนุมัตินะคล้ายๆว่าให้มันยืดหยุ่นได้พระวินัยเนี่ยนะฮะแต่คณะสงฆ์คณะกลุ่มแรกของพระมหากัสสปะบอกว่าไม่เอาดีกว่ารักษาไว้ทั้งหมดนะอันนี้ก็ต้องคิดต่อว่ามันจะดีหรือไม่ดีอย่างไรเนี่ยมันจะสนุกตรงนี้ครับนะค่ะคือเรียกว่าพุทธศาสนาเนี่ยต้องมีปัญญาควบคู่กันเสมอๆนะคะเพราะว่าบางเรื่องนี่มันก็เป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากนะคะอ้ายแล้วถ้าเราแบบเรียกว่าภาษาชาวบ้านเห็นตรงใช่ไหมคะไม่ยอมยืดหยุ่นเลยกับบางข้ออะไรแบบนี้นะคะมันก็อาจจะทำให้เราเนี่ยเขาเรียกว่าเดือดร้อนหรือว่าอึดอัดอะไรเงี้ยได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพุทธศาสนาเนี่ยค่อนข้างจะยืดหยุ่นพอสมควรครับเพราะอย่างน้อยที่สุดหนังว่านะถ้าเราปฏิบัติธรรมไปถ้าอันไหนก็แล้วแต่เนี่ยเราปฏิบัติไปแล้วมันเจอทางตันเนี่ยมันไม่ใช่พุทธนะเพราะพุทธเนี่ยมีทางออกเสมอนะอ้ายครับใช่ไหมคะเต็มชื่ออย่างนั้นมันอาจจะมีอย่างที่แหม่มพูดอาจจะเป็นครึ่งตรวจสอบเบื้องต้นเป็นมอนิเตอร์ว่าเออเรามาถูกทางไหมก็ได้เพราะถ้าทำไปศึกษาไปเออทำไมเรารู้สึกกดดันเรารู้สึกเป็นทุกข์เนี่ยผมว่ามันไม่น่าจะใช่แต่ถ้าศึกแค่ศึกษาเนี่ยเออมันเข้าใจพอเข้าใจรู้สึกมันโล่งเพราะปฏิบัติเพราะมันใช่เพราะมันใช่เสร็จเฮ้ยทำไมเราไม่กลายเป็นสมฤทธิ์คนเดิมวะแสดงว่าต้องมาถูกทางใช่แต่ว่าปฏิบัติไปแล้วเร็วยิ่งกว่าสมฤทธิ์คนเดิมอีกนะต้องผิดทางแน่ๆเนาะอันนี้ก็ถูกเหมือนกันก็คือธรรมชาติของมนุษย์เป็นแบบนี้แหละถ้าไม่ดีขึ้นก็ต้องเร็วลงแต่ให้รู้ไงให้รู้นี่คือเรียกว่าเป็นสติเบื้องต้นนะเรามาศึกษาพุทธศาสนาก็เพื่อที่จะให้เราเนี่ยมีสติที่ว่องไวแล้วก็แหลมคมรู้เท่าทันตัวเองไม่ต้องไปรู้เท่าทันผู้อื่นนะคะแขกรับเชิญของเรานี้ค่ะก็มาพูดคุยกับเราเป็นวันสุดท้ายแล้วนั่นก็คือคุณพิชเยนหงพักดีหรือว่าคุณโทมัสนะคะใครที่ติดตามมา2 สัปดาห์นะคะก็คงจะชื่นชมแล้วก็คงจะอึ้งไปเหมือนกันนะกับสิ่งที่เขาคิดเขาประสบความสำเร็จในเรื่องของทั้งโลกแต่เขามีคำถามว่าแล้วจะต้องเป็นแบบนี้ตลอดไปเหรอได้ร้อยล้านแล้วก็ต้องไปพันล้านหมื่นล้านถ้าชีวิตเป็นแค่นี้เนี่ยมันก็ไม่สงบนะมันก็จะทุกเนี่ยแหละค่ะวันหนึ่งก็ค้นหาคำตอบได้แล้วแล้วก็ทำให้ตัวเองเนี่ยก็สามารถที่จะใช้ชีวิตงานการเนี่ยก็ยังคงทำอยู่นะไม่ใช่ไม่ทำนะแต่ว่านำหลักธรรมเนี่ยเข้ามาปรับใช้นอกจากนี้แล้วก็ยังส่งเสริมธรรมะเนี่ยให้กับพนักงานในองค์กรของตัวเองอีกด้วยนะคะนี่เรียกว่าน่าชื่นชมมากเลยทีเดียวนะคะอ่ะไปฟังเรื่องราวของคุณโทมัสกันต่อเลยค่ะพอหลังจากการปฏิบัติแล้วก็สงบขึ้นเรานิ่งขึ้นคืออะไรที่ไม่ได้เราเข้าใจมากขึ้นส่วนอะไรที่ได้เราไม่ลิงโลดไม่ดีใจจนเกินไปมันทุกอย่างเราก็จะเห็นว่ามันไตรลักษณ์ครับอันนี้จังทุกขังอนัตตามันไม่เป็นอะไรเที่ยงความสุขที่คุณได้มาวันนี้มันก็ตามเหตุและปัจจัยมันไม่มีอะไรลอยมา
ทุกครั้งทุกอย่างมันเกิดขึ้นมาเดี๋ยวมันก็ต้องดับไปครับครับมันไม่มีอะไรที่มันยั่งยืนตรงนี้ทำให้เราความเฟลถามว่าความเฟลมันมีเข้ามาเรื่อยๆมาเรื่อยๆฮะคนทำธุรกิจทำงานเนี่ยมันเจออยู่แล้วแต่เรารับมือมันได้นิ่งมากแล้วก็ผมข้อดีที่มันเห็นในชัดอย่างนึงเลยว่าคนรอบข้างเราเขาไม่ต้องเป็นทุกข์กับเราเวลาที่เรามีความเครียดเข้ามาหรือว่าความผิดหวังความเสียใจเลยเข้ามาเนี่ยบางครั้งโดยที่เราไม่รู้ตัวเราเผื่อแผ่สิ่งนี้ให้คนรอบข้างเราตะหว่าเราตะคอกลูกน้องเราทำหน้ายักหน้ามารใส่ลูกน้องแผ่ความทุกข์ให้คนอื่นเผื่อแผ่ความทุกข์คนอื่นด้วยกิเลสภายในของเราว่าเราต้องบอกว่ามันต้องได้มันต้องได้แต่ไม่ว่าด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแต่มันมักจะเป็นว่าเราไม่อยากจะแพ้เราอยากจะได้มันสิ่งนั้นแต่ถ้าเราปฏิบัติในทางทำให้ดีเราจะรู้ว่ามันไม่มีสิ่งใดที่มันจะเป็นสิ่งของของเรานะเพราะเวลาที่เกิดเราจะทำอะไรบางอย่างมันไม่ควรถูกเหนี่ยวนำด้วยกิเลสเราควรจะทำมาด้วยความเข้าใจว่าทำไมเราถึงทำสิ่งนี้อย่างเช่นเราต้องล้อนสินค้าตัวนี้เพื่อที่จะอาจจะต้องไปแข่งกับคู่แข่งก็ตามแต่เราควรจะแข่งกับเขาด้วยความซื่อสัตย์สุจริตไม่ได้แข่งด้วยความเอาเป็นเอาตายใหญ่เขาเสียหายเวลาที่มันแข่งด้วยความใหญ่เขาเสียหายเนี่ยความการเผื่อแผ่รังสีของเราออกมาที่คนรอบข้างเนี่ยมันจะอีกแบบนึงเราก็ต้องแข่งขันนะใช่ไหมฮะทำธุรกิจมันก็ต้องมีแข่งขันมีต่อสู้บ้างเป็นปกติแต่เราไม่อยากให้ใครเสียหายนะเราเวลาพูดกับลูกน้องครับเวลาจะดุเขาอ่ะมันก็ดุด้วยความหวังดีนะดุด้วยความอยากให้เขาเก่งขึ้นอยากให้เขาเข้าใจไม่ใช่ว่าดุเพราะว่าคุณไม่ทำตามที่ฉันพูดครับนี่ก็แตกต่างมากนะฮะสำหรับในมุมมองผมแต่ส่วนลูกน้องจะเข้าใจหรือเปล่าแล้วแต่เขาแล้วแต่เขามันต้องอุเบกขาด้วยใช่ไหมถ้าเป็นคาดคั้นบีบคอต้องเข้าใจผมว่าอันนี้ผมว่าเป็นทางพูดที่ผิดนะฟังดูเหมือนการแข่งขันแบบอย่างเงี้ยคือเป็นการแข่งขันที่ยังคือใช้คุณธรรมใช่ไหมคือแน่นอนเราก็ต้องโชว์ของเราออกแต่มันไม่ได้หมายความว่าการโชว์ของเราเด่นเนี่ยต้องไปทำร้ายคนอื่นถูกต้องครับใช่ไหมถูกต้องครับอันนี้น่าสนใจมากมันเป็นแมネจเมนต์มันเป็นบิสเนสแบบใหม่นะเป็นธุรกิจแบบใหม่ที่น่าสนใจอ่ะแล้วคนรุ่นนี้คิดได้อ่ะในขณะที่เราเห็นบางคนเอาเป็นอาตายคือต้องทำร้ายคู่แข่งขันใช่เห็นไหมไม่ต้องทำร้ายเราก็สามารถประสบความสำเร็จได้และที่สำคัญเราเองก็สบายใจเพราะเราไม่ได้ไปเหยียดย่ำใครแล้วนี่บวชแล้วยังคะเนี่ยบวชแล้วบวชแล้วครับบวชตอนหลังที่พี่สนใจไม่ครับผมบวชก่อนตอนนั้นคุณแม่เป็นมะเร็งแล้วก็ขั้นแบบท้ายๆแล้วคิดว่าไม่น่าจะไหวแน่ก็เลยบวชก็โชคดีว่าพอบวชเสร็จคุณแม่ผ่าตัดแล้วหายครับอันนี้อธิบายลำบากแต่ว่าถ้าก็อยากแนะนำผู้ชายทุกคนนะครับมีโอกาสก็อยากให้บวชครับผมว่ามันอย่าไปคาดหวังว่าบวชแล้วจะต้องได้นั่นได้นี่เลยคือสุดท้ายบวชแล้วให้สงบครับเห็นบอกว่าลูกของลุงอีกคนหนึ่งอ่ะที่ท่านเป็นพระใช่ไหมคะอ๋อก็พี่ชายคนนี้ครับที่ท่านเคยบวชที่วัดนี้ที่ผมไปปฏิบัติจริงๆในมุมมองผมท่านฉลาดมากเพราะผมเป็นคนเรียนไม่เก่งแต่พี่คนนี้จะเรียนเหมือนกับเรียนเก่งที่สุดแล้วก็พอไปปฏิบัติแล้วก็มาคุยให้ฟังเรื่องธรรมะจริงๆเขาเป็นคนแบบเหมือนกับเปิดแย้มพระไตรปิฎกให้ผมอยากเข้าไปศึกษาพุทธศาสนาว่าทำไมพี่เขาฉลาดขนาดนี้ยังจะแบบทำไมถึงมีความหลงใหลในพุทธศาสนาครับแต่ตอนนี้ก็เสียดายเหมือนจะพี่เขาจะไปบวชตลอดชีวิตแล้วเอาไว้ถึงว่าบวชต่อชีวิตเหรอคะใช่ครับใช่ครับตอนนี้ก็ไปบวชอยู่อ๋ออะไรเสียดายอะไรคะก็เสียดายว่าก็แหมเรียนจบมาสูงก็อยากจะให้มาช่วยงานกันนิดนึงก่อนก็ไม่เป็นไรโอ้แต่อันนี้ก็ช่วยคนมหาศาลเลยนะเป็นมิชชั่นที่มันยิ่งใหญ่กว่าใช่ไหมเออก็ต้องสนับสนุนแต่ส่วนตัวผมเองผมก็ยังคิดเหมือนกันว่าชีวิตนี้ถ้าผมไม่รู้ผมจะมีบุญมากพอจะได้บวชตลอดชีวิตเหมือนกันหรือเปล่าคือจริงๆแล้วสุดท้ายเราก็รู้สึกว่าการได้บวชนี่มันเป็นมิชชั่นที่มันยิ่งใหญ่กว่าครับอะไรทั้งหมดอยู่ที่ครับแม้เราจะพูดว่าแหมอยากให้มาช่วยงานจังเลยอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายเราก็ลึกๆเราก็รู้ว่ามิชชั่นนี้มันยิ่งใหญ่กว่าครับมะม่วงเนี่ยถ้ามันสุกแก่จัดไม่ต้องเด็ดหรอกครับเดี๋ยวมันร่วงมันเองครับผมคิดว่าเมื่อเหตุปัจจัยพร้อมไม่มีอะไรขวางกั้นนะผมคิดว่าเพราะเราอัดอยู่วัดเดียวกันอยู่วัดเดียวกับแบบแล้วหลักทำอะไรคะที่คุณโทมัสนี่นำมาใช้ในชีวิตบ้างคะแกนหลักของมันเลยคือไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาที่ผมจะยึดหลักเนี้ยเสมอไม่ว่าจะเกิดเรื่องอะไรก็ตามมันจะอยู่กับหลักเนี้ยครับรวมถึงมรรคมีองค์8ซึ่งเป็นวิถีทางในการดำเนินชีวิต
การทำธุรกิจอะครับมันจะวนวนอยู่กับเรื่องของการขึ้นขึ้นลงลงของปัจจัยทุกอย่างตลอดเวลายอดขายขึ้นยอดขายลงถูกไหมฮะค่าเงินขึ้นค่าเงินลงเวลาที่ลูกน้องวิ่งเข้ามาแล้วค่าเงินมันสวิงค่ะก็มันก็เป็นหลักมันก็ปกติอ่ะมันก็ชีวิตคนเรามันก็ต้องสวิงแบบนี้ครับแล้วใจเราได้ดูใจไหมฮะว่าใจสวิงอันนี้คือการปฏิบัติเนี่ยเพื่อที่จะให้สติมันแข็งแรงเนี่ยมันช่วยได้เยอะเพราะว่าการใช้ชีวิตอะครับจริงๆวิธีง่ายๆเลยยังถ้าเราพูดถึงธรรมะเนี่ยมันคือสติมันคือการรู้ตัวทั่วพร้อมยังไม่ต้องทำอะไรมากมายเลยนะครับอยากจะไปทำบุญอยากจะไปสร้างกุฏินู่นนี่นั่นเอาอย่างแรกให้ได้ก่อนคือพัฒนาสติให้แข็งแรงก่อนเนี่ยผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ถ้าทุกคนทำแล้วทุกคนได้หมดถ้าคุณรู้ทันตัวเองให้เร็วที่สุด คุณจะไม่ออกไปทำร้ายคนอื่นและคุณจะไม่ทำร้ายตัวเองด้วยอันนี้คือสิ่งที่พุทธศาสนาสอนเราแล้วก็มีประโยชน์ที่สุดสำหรับมนุษยชาติในมุมมองผมค่ะแค่เป้าหมายที่พูดเนี่ยก็แตกต่างจากสมัยรุ่นเรานะคะส่วนใหญ่เวลาเราไปวัดเนี่ยเราไม่เคยพูดถึงการพัฒนาสติเราจะพูดถึงเรื่องของบุญกุศลครับบุญมาก่อนทั้งที่เราก็ไม่รู้หรอกว่าบุญเนี่ยคืออะไรใช่ไหมคะเวลาเราพูดถึงพุทธศาสนาแล้วเนี่ยเราจะพูดถึงว่าเนี่ยเราต้องทำดีนะเนี่ยเราเนี่ยจะได้บุญเยอะๆชีวิตของเราจะได้มีความเจริญอะไรแบบนี้มันก็เหมือนกับว่าเราก็ไม่รู้ว่าทำยังไงอ่ะก็คือไปวัดแต่เราไม่รู้เลยจริงๆแล้วในพุทธศาสนาเนี่ยสอนเนี่ยนะคะก็คือเรื่องของการพัฒนาสติแต่ผมว่าความเข้าใจการทำบุญนะในบ้านเราเนี่ยต้องตีความใหม่นะฮะว่าการทำบุญไม่ได้หมายถึงการบริจาคทรัพย์สมบัติแล้วก็มุ่งเฉพาะวัดเท่านั้นใช่ไหมการทำบุญมันมีหลายวิธีและเราจะรู้ว่าวิธีไหนที่ดีที่สุดก็คือเมื่อทำบุญแล้วรู้สึกปิติต่อบุญนั้นคือลดกิเลสของตัวเองเมื่อไหร่เนี่ยรู้สึกอย่างนั้นและเห็นคนอื่นเป็นสุขเนี่ยผมว่านั่นคือบุญที่ถูกต้องนะเพราะฉะนั้นจึงไม่จำเป็นต้องวัดหรือไม่จำเป็นต้องที่ไหนก็ตามนะผมว่าทำได้ทุกที่และบุญที่ดีที่สุดคือไม่ทำบาปจนถูกต้องครับเพราะว่าพระอาจารย์ท่านก็บอกว่าจริงๆทำบุญโจรมันก็ทำได้ฮะแต่ว่าละบาปต่างหากที่เป็นพื้นฐานมนุษย์ต้องทำให้ได้ก่อนถูกต้องครับนะจริงพื้นฐานของการทำบุญจริงๆมันคือถ้าตามพระไตรปิฎกมันคือจาคะคือการสละครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณทำเพื่อที่จะให้ได้มันไม่ใช่การสละครับมันคือการเอามากขึ้นถูกไหมฮะมันก็เป็นการเข้าไปยึดตัวตนมันไม่เกิดบุญครับแล้วพอคิดถึงเรื่องของการบริจาคเนี่ยเราก็จะคิดถึงเรื่องของบริจาคเงินทองเสื้อผ้าอุปโภคบริโภคอะไรอย่างเงี้ยนะจริงๆแล้วในการบริจาคในเรื่องของความโกรธลดละกิเลสนี่มันก็ถือว่าใช่อันเหมือนกันถูกไหมคะซึ่งมันบริจาคยากมากเป็นการเมตตาตัวเองใช่ก็คือว่าเราต้องทิ้งสิ่งเหล่านี้เนี่ยออกไปซะอย่าไปบริจาคให้กับใครแต่ตอนนี้เราบริจาคความทุกข์คือจริงๆจะเมตตาคนอื่นได้เพราะว่าคนเราต้องเมตตาตัวเองได้ก่อนมันต้องสงสารตัวเองบ้างแต่หมายความว่าที่เราพูดนี่ไม่ได้ว่าเขาว่าบริจาคทรัพย์สมบัติหรือสิ่งของไม่ดีนะครับอันนี้ดีแต่เป็นพื้นฐานขั้นแรกแต่ว่าการบริจาคหรือบุญมันมีขั้นที่ต้องพัฒนาไปเรื่อยๆจนในที่สุดก็คืออย่างที่บอกมันต้องนำมาสู่การลดละอัตตาจึงกลายเป็นจาคะที่ว่าครับค่ะคิดว่าธรรมะเนี่ยจำเป็นกับมนุษย์มากน้อยแค่ไหนฮะในฐานะเป็นคนรุ่นใหม่ละอ๋อครับมุมมองส่วนตัวผมดีกว่านะครับผมว่าธรรมะมันเปลี่ยนโลกคุณได้ฮะถามว่ามันจำเป็นกับมนุษย์มากน้อยแค่ไหนถ้าคุณมีความทุกข์แล้วคุณหาทางออกไม่ได้แล้วคุณมาเจอธรรมะมันช่วยให้ชีวิตคุณเปลี่ยนจากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่งคุณออกจากด้านมืดไปสู่ด้านสว่างได้ซึ่งผมรู้สึกว่ามันทำให้มนุษยชาติเรามีจุดมุ่งหมายแล้วก็มีความหมายมากขึ้นในการใช้ชีวิตเพื่อนผมชอบถามว่าธรรมะนี่มีค่าแค่ไหนด้วยความเป็นนักธุรกิจเราชอบ value add สิ่งต่างๆผมก็บอกว่าสมมติเอาเงินมากองให้ผมข้างตรงหน้าอะไรหมื่นล้านบอกเดี๋ยวโอนเข้าบัญชีเลยหมื่นล้านแต่แลกกับการที่กดสวิตช์แล้วบอกว่าลบความรู้ความเข้าใจทางด้านพุทธศาสนาที่ผมมีมาทั้งหมดผมไม่เอาเพราะฉะนั้นพุทธศาสนามันแวลูมากกว่าหมื่นล้านถามว่ามันจริงแค่ไหนคุณเอาตังค์มากองแล้วผมจะไม่เอางั้นจริงหรือเปล่าอย่าถามผมเลยผมว่าคุณไปหาคำตอบเองดีกว่าแต่ถ้าถามผมตอนนี้ผมรับประกันได้ว่าเอาหมื่นล้านมาวางหน้าและให้ลบศาสนาผมออกไปก็ไม่มีประโยชน์เพราะว่าเงินมันไม่ได้มีค่าขนาดนั้นกับมนุษย์อย่างเราครับสิ่งที่มันมีค่ามากกว่าสำหรับมนุษย์อย่างเราจริงๆมันคือความลดละยึดในสิ่งที่มันเป็นอัตตาตัวตนเรามากกว่าครับเราฟังแล้วเราชื่นใจเนาะว่าไม่ได้หมายความว่า
ฟังแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับเสียงหนึ่งที่ต้องสะท้อนมาสอนตัวผมเองด้วยนะครับแล้วก็ผู้ฟังก็คงจะได้ข้อคิดนะครับซึ่งจริงๆแล้วพุทธศาสนาเนี่ยนะฮะเขาก็จะมีวิธีการนะสอนเราเป็นขั้นๆนะไม่ให้เราแบบว่าหักดิบเลยนะถ้าเราศึกษาจริงๆแล้วเนี่ยก็จะมีแบบคอยให้เราแบบยืดหยุ่นให้เราฝึกปฏิบัติไปทีละเล็กละน้อยจนกระทั่งจนกระทั่งเราเริ่มมีสติพัฒนาสติเราได้ขึ้นมาทีละนิดทีนิดทีนิดแล้วเราก็ค่อยแบบว่าพัฒนามากขึ้นใช่ไหมคะอย่างเช่นที่เราเคยพูดอยู่ตลอดเวลาเรื่องของการให้ถ้าใครเนี่ยจะหนีทีเหนียวไม่เคยให้มาก่อนเลยเนี่ยอันดับแรกคุณต้องฝึกให้จากสิ่งที่คุณไม่ชอบก่อนไหนๆมันก็ลกบ้านลกหูลกตาอยู่แล้วอ่ะก็ฝึกให้ไปสิ่งไม่ชอบไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยฝึกให้ในสิ่งที่เราชอบใช่ไหมฮะแล้วเดี๋ยวไปฝึกให้ในสิ่งที่เขาชอบพัฒนาไปเรื่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆอ่ะมันไม่ได้ทำให้เรารู้สึกช็อกใช่ไหมคะกับการไม่ยากเกินไปสำหรับทุกคนใช่เพราะขอเพียงแค่เปิดใจแล้วก็คิดว่าเนี่ยธรรมะจะช่วยเราได้อย่างไรแล้วเราจะเห็นด้วยตัวของเราเองเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องปัจจตังนะคะธรรมะเนี่ยยังไงก็แล้วแต่ผลออกมาเนี่ยต้องดีเสมอถ้าไม่ดีถอยหลังกลับมามองใหม่นะคะว่าเราพลาดอะไรไปหรือเปล่านะคะค่ะวันนี้ก็ขอบคุณโทมัสมากเลยนะคะที่มาจุดประกายนะคะให้กับบรรดาเด็กรุ่นใหม่หรือว่าผู้สูงวัยที่กำลังชมให้มีความรู้สึกว่าชื่นใจที่เด็กๆเดี๋ยวนี้น่ะก็หันมาสนใจเรื่องของธรรมะแล้วก็ใช้ประโยชน์จากธรรมะได้ด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณครับเอาละค่ะวันนี้เวลาของรายการทำในใจของเราก็หมดลงแล้วนะคะก็เริ่มต้นกันดีๆในพุทธศักราชใหม่ก็แล้วกันนะคะเดือนนี้ก็ยังคงเป็นเดือนเรียกว่าต้นปีอยู่นะคะอ้ายนะเดือนมกรากุมภานะคะเพราะฉะนั้นก็เราก็ยังคงมีเวลาที่จะทำในสิ่งที่ดีๆนะคะเอาละค่ะวันนี้เราทั้ง3คนนะคะลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับใครที่ทำงานหนักมากๆเนี่ยนะคะต้องการรวยหิวเงินอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะคะต้องฟังก็ต้องเรียกว่าหิวเงินเพราะไม่มีเวลาพักผ่อนเลยค่ะก็ทำลูกเดียวตอนนั้นยังไม่ได้เข้าวัดรู้สึกโกรธรู้สึกว่าทำไมฉันต้องมารับกรรมเยอะๆอย่างนี้นะคะแต่จริงๆแล้วถ้าพูดคำว่าหิวเงินมันก็มีเป้าหมายนะเพราะสิ่งที่เป้าหมายทำก็ไม่ใช่ความโลภนะใช่ค่ะไม่ใช่โลภแต่อันนี้เนี่ยทำเพื่อที่จะเพื่อครอบครัวครอบครัวเป็นภาวะบังคับนะใช่เป็นภาวะบังคับเดี๋ยวนี้ก็ได้บอกคนนะคะที่เขาทุกข์อ่ะบอกเธอต้องดีใจนะที่เธอทุกข์อ่ะเพราะเราจะไปสร้างทุกข์เพิ่มทำไมใช่เพราะว่ามันทุกข์อยู่แล้วมันทุกข์อยู่แล้วจิตเธอจะได้เรียนรู้ว่าทุกข์มันเป็นยังไงจุดที่หมอคลิกที่เปลี่ยนมามุมเปลี่ยนมุมมองเนี่ยมันคืออะไรฮะคือวันหนึ่งที่ประชุมที่ศาล